เมนูที่สองของวันนี้นะคะหลายคนชอบทานมากแต่รู้ไหมคะว่าต้นทุนในการทำนะคะต่อจานเนี่ยไม่ถึง20 บาทเวลาไปสั่งทานที่ร้านนี้ก็จานละประมาณ100 ถึง 150ให้ทายว่าอะไร อ่ะก็เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เชฟจะทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานะคะสูตรลับอยู่ตรงนี้ค่ะน้ำมันงาเราจะไม่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันปาล์มค่ะใช้น้ำมันงาแทนใส่ลงไปเยอะเลยก็ตั้งกระทะนะคะที่ไฟแรงบางคนนะคะถ้าชอบใส่กระเทียมก็จะเจียวกระเทียมด้วยแต่ถ้าบางคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแต่เชฟชอบอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวมันแล้วแต่สูตรอะค่ะคือมันไม่มีตายตัวว่ามันต้องใส่อะไรบ้างทีนี้พอใส่กระเทียมลงไปไม่ต้องรอให้เหลืองนะคะเราจะใส่น้ำปลากับปริมาณเองเลยค่ะใส่น้ำปลาผัดน้ำปลากับน้ำมันงาเพื่อที่ให้น้ำปลามันไหม้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ากระหล่ำปลีผัดน้ำปลาถ้าจะอร่อยต้องใช้กระทะสแตนเลสแบบบ้านๆเราเลยค่ะถ้ากระทะไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำให้ไหม้ได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นน้ำปลามันก็จะไม่ค่อยหอมไหม้แล้วไหม้แล้วใส่ลงไปเลยเดี๋ยวไปนะกระหล่ำปลีที่ใช้นะคะเราจะแกะใช้เปลือกส่วนนอกแล้วก็ต้องเป็นกระหล่ำปลีที่กรอบถ้าไม่กรอบก็ไม่หวานอะไรก็ไม่อร่อยก็ผัดไปให้กระหล่ำปลีนะคะไปคลุกเคล้ากับความไหม้ของน้ำปลาและน้ำมันงาเมื่อกี้เวลาล้างกระหล่ำปลีพยายามแช่น้ำยาล้างผักจะดีมากเพราะว่ากระหล่ำปลีเขาใช้สารเคมีเยอะพอล้างเสร็จก็ต้องเอามาเสด็จน้ำก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเวลาผัดเสร็จนะคะมันจะมีน้ำลอยขึ้นมาเป็นกระทะเลยนะคะเมนูนี้ทำเหมือนจะง่ายแต่ทำให้อร่อยทำยากมันแล้วแต่สูตรของแต่ละคนบางคนก็ใส่น้ำปลาทีหลังค่ะแต่เชฟไม่ชอบเชฟลองมาหมดแล้วเห็นไหมคะกำลังไหม้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นกระทะสแตนเลสนะคะควันจะขึ้นเยอะกว่านี้เราก็ต้องไหม้มากกว่านี้ได้ละค่ะเนื่องจากเอาทำชิ้นใหญ่นะคะก็เลยต้องผัดนานนิดนึงแต่ถ้าใครที่ชอบทานชิ้นเล็กๆก็ผัดแป๊บเดียวค่ะประมาณ20 วินาทีก็พอโอเคค่ะนับ1 ถึง 5ค่ะ1 2 3 4 5เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอเสิร์ฟเลยค่ะ